ับข่าวคุยช่วงนี้มาคุยกันถึงเรื่องของเชฟอ้อยกันหน่อยนะคะย้อนนิดนึงก็แล้วกันเผื่อคุณผู้ชมจะบางท่านอาจจะนึกไม่ออกเชฟอ้อยคือใครเชฟอ้อยก็คือเป็นเชฟชื่อดังที่เคยผ่านรายการดังมารายการแข่งขันเรื่องอาหารใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มาโด่งดังเรื่องของการที่เชฟอ้อยอ่ะเขามีร้านลูกชิ้นแล้วก็ตักเป็นถุงใหญ่ๆโอ้ตักคนก็รู้จักโด่งดังดีแล้วนอกจากจะขายเองแล้วมีแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคะก็ต้องยอมรับช่วงนึงก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะเรื่องของแฟรนไชส์นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องแฟรนไชส์ลูกชิ้นของเชฟอ้อยแล้วกลายเป็นว่ามีผู้เสียหายไปหาตำรวจไปบอกว่าก่อนหน้านี้เธอรู้จักกับเชฟอ้อยผ่านทางทีวีแต่เห็นเป็นคนดังอยากจะทำธุรกิจอยากจะซื้อแฟรนไชส์รู้จักพูดคุยกันแล้วจังหวะนึงเนี่ยเชฟอ้อยไปรู้มาว่าผู้เสียหายคนนี้เธอกำลังอยากจะขายพระเครื่องขายทองที่เธอมีอยู่เชฟอ้อยก็เลยเสนอตัวค่ะว่าเดี๋ยวจะเป็นนายหน้าให้หาคนซื้อให้เธอก็เลยเอาของของเธอให้กับเชฟอ้อยไปปรากฏว่าผ่านไปหลายเดือนเธอยังไม่ได้เงินไงคะพอไปทวงถามก็บ่ายเบี่ยงสุดท้ายมารู้ว่าเชฟอ้อยค่ะเอาทรัพย์สินของเธอไปแปลงเป็นเงินแล้วก็เอาไปหมุนในธุรกิจของตัวเองเอาเรื่องของเรื่องนะคะคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแสดงตัวจับกุมค่ะอันนี้ชื่อเจนะโสภาพรใช่ไหมชื่อเจใช่ไหมเจมีหมายจับคดียักยอกเจไปทำอะไรมาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแต่แล้วมันเป็นหมายของศาลค่ะเดี๋ยวผมก็เลยจะมาเชิญตัวไปค่ะนี่กำลังออกบูธขายของนะคะอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งเลยคุณผู้ชมเชฟอ้อยค่ะเป็นจังหวะที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะเข้าไปจับกุมก็แสดงหมายนางยุวดีหรือว่าเชฟอ้อยอายุ54ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลแขวงบางบอนวันที่2กันยายน2567นะคะในข้อกล่าวหาความผิดฐานยักยอกแล้วหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ตำรวจก็เลยเชิญตัวมาบันทึกการจับกุมนะคะที่กองกำกับการ2กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อนำส่งศาลแขวงบางบอนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปอันนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ก็มีการเจรจาต่อรองกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้จักผู้ต้องหาผ่านทางทีวีแล้วก็เห็นนะคะว่าเป็นเชฟชื่อดังก็เลยติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารนะคะก็พูดคุยกันมาตลอดคุณผู้ชมค่ะก็มีความสนิทสนมกันก็เห็นนะคะบอกว่าเฮ้ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นว่าผู้เสียหายต้องการจะขายทองคำขายเพชรขายพระเครื่องมูลค่ารวมๆเนี่ย2 ล้านบาทก็เลยเสนอตัวเป็นนายหน้าให้แล้วก็ไปขายผู้เสียหายก็ไว้ใจไงคนดังอ่ะเออใช่ดังด้วยแล้วก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยผู้เสียหายก็เห็นว่าเอ๊ผู้ต้องหาเขาก็เป็นคนดังอ่ะเนาะก็เลยยอมเอาทรัพย์สินที่จะขายเนี่ยให้เขาไปเลยแล้วระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนค่ะผู้เสียหายมารู้เอาทีหลังว่าผู้ต้องหาเนี่ยเอาทรัพย์สินไปมัดจำที่อื่นแล้วก็ไปเปิดเป็นร้านอาหารก็เลยทวงถามกลับมานะคะพบว่าเป็นความจริงจริงๆด้วยเอาเงินเขาไปหมุนนะคะก็เลยเข้าร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนที่สน.บางบอนซึ่งตัวของเชฟอ้อยเองก็สารภาพนะคะว่าเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปจริงๆสาเหตุเป็นเพราะว่าหมุนเงินไม่ทันค่ะหลายคนก็ตกอกตกใจนะคะก็ใช่ติดตามกันอยู่ทางโซเชียลอะนะคะ